โอ้เฮ้ยเดี๋ยวห้ามฉันแล้ววันนี้ใครว่าผมจะห้ามนะครับผมจะมาขอร่วมวงด้วยทั้งหาผู้หญิงนี่เข้าใจยากจริงๆเลยนะครับบทเธอจะดีก็ดีใจหายพูดอะไรก็เชื่อไอ้บทพอจะร้ายขึ้นมาก็ร้ายใช่งั้นน่ะต่อให้ชักแม่น้ำปิงวังยมน่านแถมหูโหยสักสายก็ไม่ฟังเฮ้ยเบาๆเบาเดี๋ยวสำลักเล่าตายหรอกป่านครับนี่พี่ช่วยบอกผมหน่อยนะว่านี่ผมควรจะทำไงดีครับเนี่ยฉันจะรู้ได้ยังไงวะลำพังตัวฉันเองยังตัวไม่รอดเลยฉันช่วยนายไม่ได้หรอกวันนี้อยากกินหาแก้วใหม่ไหมถ้าคุณทูลเขาทำใจยอมรับเธอได้จริงที่เขาพูดมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะดาเธอโชคดีที่สุดแล้วล่ะที่ยังมีผู้ชายดีๆอย่างคุณทูลพร้อมที่จะเข้าใจแล้วก็ให้อภัยเธอเสมอโชคดีงั้นเหรอดาถ้าฉันเป็นเธอตอนนี้นะฉันจะหยุดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณทูลฉันทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกจ้าคนอย่างฉันลองได้เริ่มต้นเดินไปข้างหน้าแล้วนะไม่มีวันถอยหลังเด็ดขาดเธอต้องการสมบัติพวกวิรพัฒนาคบจริงๆหรือยังต้องการแก้แค้นกันหน้าดาแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็แล้วแต่ฉันในฐานะเพื่อนคนหนึ่งฉันบอกให้เลยก็ได้ว่าทั้งสองเหตุผลนั้นมันไร้สาระสิ้นดีนะเมื่อก่อนฉันยอมรับว่าฉันไม่ได้คิดอะไรแต่ถึงเวลาเนี้ยมันทำให้ฉันเห็นชัดแล้วนะดาว่าเรากำลังทำอะไรกันอยู่หากันสารในชีวิตไม่ได้เลยสักอย่างเลิกสถานดาถอนตัวออกมาซะไม่ฉันไม่อย่างนั้นฉันก็ได้ข้อสรุปอีกอย่างและฉันคิดว่าฉันทายไม่ผิดด้วยเธอเลิกไม่ได้เพราะเธอเองก็ถลำใจและคุณวิปัสเข้าแล้วใช่ไหมล่ะดาเข้านอนได้แล้วเอาพี่หมีมานี่เดี๋ยวพี่จะวางมือไว้ให้นะคะว่าขอนอนกอดไว้อย่างนี้ได้ไหมคะก็ได้จ้าแต่ต้องสัญญานะว่ากอดเฉยๆห้ามลุกขึ้นมาแอบเล่นกับพี่หมีอีกค่ะว่าสัญญาค่ะดีมากค่ะพี่ดาคะคะทำไมวันนี้พี่ปัดกับพี่วินไม่มาเยี่ยมวาล่ะคะเขาคงจะไม่ว่างมั้งคะและพรุ่งนี้พี่ทั้งสองคนจะมาไหมคะพี่ก็ไม่ทราบนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าพี่ดาเจอพี่สองคนช่วยบอกว่ามาเยี่ยมวาบ้างนะคะวาคิดถึงค่ะThank you.
คะคุณไม่ต้องเข้าไปส่งหรอกรีบไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวจะสายนะทูลคะวันนี้กลับมารับดาเร็วๆนะอย่าช้ารู้ไหมคะอย่าให้ดารอนานแหละนะได้ครับอุ้ยพี่ปาดไม่พอใจอะไรแน่หรือเปล่าคะปิดประตูซะเสียงดังเลยแม่ตกใจหมดเลยค่ะโอ้เปล่าตกใจมากหรือเปล่าพี่ขอโทษนะเอาเป็นว่ากลางวันนี้เราไปทานข้าวด้วยกันดีไหมก็ดีค่ะสวยจังนะคะขอบใจจ้ะเป็นสะใภ้ตระกูลนี้ก็ต้องอย่างนี้แหละไม่อย่างนั้นโดนดูถูกตายสุรินขอกาแฟสองที่ปกติคุณดาไม่ดื่มกาแฟนี่คะที่หนึ่งของพี่ปัดแล้วก็อีกที่หนึ่งของฉันวงโกงอะไรอยู่เล่าเปล่าค่ะคุณพี่ปัดจะให้จัดอาหารเช้าเลยหรือเปล่าคะไม่ต้องเพราะว่าอีกสักชั่วโมงพี่ปัดกับฉันเนี่ยจะออกไปทานอาหารกลางวันกันขออนุญาตพาพี่ปัดออกไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะจ๊ะอุ๊ยแล้วทำไมต้องมาขออนุญาตสุรีด้วยล่ะคะฉันไม่ได้พูดกับเธอฉันพูดกับภรรยาของพี่ปัดต่างหากอ๋อไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเลยนะคะคุณเนตรนภาเชิญค่ะเชิญตามสบายเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบเนี้ยฉันไม่ถือหรอกเพราะว่ามื้อเที่ยงเนี้ยนะคะฉันก็มีนัดสำคัญกับคนสำคัญของฉันเหมือนกันเข้าห้องกันเถอะค่ะพี่ปัดสุรีกาแฟค่ะจะจัดให้อย่างนี้ละค่ะดังไฟที่รุ่มร้อนยิ่งนานก็ยิ่งใจยังคงจ้าครับเดี๋ยวสิครับคุณจาผมมีเรื่องอยากจะคุยด้วยแต่ดิฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณคุณจาครับมีเหตุผลหน่อยสิครับไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ยผมไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยนะครับสาบานให้ก็ได้คำสัญญาสาบานอะไรของพวกคุณน่ะดิฉันไม่เชื่อแล้วล่ะค่ะกลับไปซะเถอะนะคะดิฉันขอร้องนะจ๊ะเธอกับคุณวินไม่น่าจะมาผิดใจกันเพราะฉันเลยนะมันก็สมควรแล้วล่ะเธอไม่ต้องคิดมากหรอกแต่คุณวินเขาไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะผิดสิเขาเคยรับปากฉันว่าจะช่วยดูแลเธอแต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นกับเธอแบบนี้เขาต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนกันเธอเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันมากเลยนะจ๊ะใจจ้ะอ
แล้วนี่เธอจะเอาไงต่อไปเหรอดาฉันตั้งใจจะกลับไปที่บ้านวีรพัฒรพบอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะฉันจะต้องทำงานของฉันให้สำเร็จจนได้ดีกว่าค่ะมีชอบยุโรปคืนฮันนีมูนใกล้ๆแถวเนี้ยนะคะมีหวังนักข่าวเขียนข่าวแขวะขายขี้หน้าเขาตายเลยนะคะได้ข่าววิจังเลยนะจ๊ะได้ไปยุโรปตั้งเดือนนึงแน่จะไปตั้งเดือนแล้วงานที่บริษัททางนี้ล่ะใครจะดูแลแทนเราแม่ให้ไปแค่7วันโถคุณแม่คะ7วันนี่เดินทางไปกลับ2วันแล้วนะคะฉันให้ไป7วันไปก็ไปไม่ไปก็ไม่ต้องไปงานทางนี้ก็มีที่จะต้องทำเวลานี้ยิ่งเละเทะกันอยู่แล้วยังจะลูกในท้องเราอีกล่ะคิดถึงบ้างหรือเปล่าหรือว่าคิดแต่จะเที่ยวไปวันจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเราไปฮันนีมูนกันใกล้ๆเชียงใหม่หรือว่าภูเก็ตก็พอมั้งครับคุณวินะเราจะได้เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมาดูแลงานบริษัทอย่างที่คุณแม่ว่าไงอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอบอุ่นจังเลยนะคะวีรภัทรภพจ๋าหนูนั่งผิดที่อีกแล้วนะจ๊ะทำอย่างเงี้ยไม่ดีรู้ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็เถอะแต่ว่าสามีพี่เนี่ยเขาเป็นผู้ชายผู้ชายนะจ๊ะนี่พี่ว่าพี่พูดแรงแล้วนะคะเนี่ยยังไม่ขยับอีกไม่ต้องเนี่ยพี่ว่าเนตรนั่งตรงนี้เหมาะที่สุดแล้วนะถ้าหากว่าคนอื่นมานั่งเนี่ยพี่จะทานข้าวไม่ลงงั้นคุณดามานั่งตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเธออยากได้เศษอาหารของบ้านนี้แล้วก็เข้าไปที่หลังครัวนั่นสิพวกคนใช้เขาคงจะกินอิ่มกันหมดแล้วล่ะแต่ถ้าหากคิดว่าจะมานั่งร่วมโต๊ะกินด้วยแล้วก็ขอร้องเถอะนะมันจะทำให้คนอื่นเขากินกันไม่ลงและไอ้ที่กินเข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะพานกลับออกมาซะหมดเก่งจังนะคะสยบมันได้นี่อะไรคุณระดาให้เอาซองอันนี้มาให้คุณตัดนะคะอ
ฮัลโหลนี่ฉันเซ็นใบหย่าแล้วนะคุณก็กรุณาเซ็นซะมันจะได้เรียบร้อยกันไปสักทีเสียใจผมเปลี่ยนใจแล้วแต่คุณต้องเซ็นนะถ้าอยากให้เรื่องยุ่งยากนี่มันจบลงโดยเร็วก็กรุณาเซ็นซะอย่ามาขู่ผมดีกว่านะยังไงผมก็ยังยืนยันคำเดิมคือไม่เซ็นไม่หย่าอย่ามาขู่ผมไม่ยากไม่กลัวคุณหรอกไอ้นี่คุณทำไมถึงได้พูดยากพูดเย็นอย่างนี้นะอ๋อหรือว่ากลัวว่าฉันจะเอาเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวไม่ต้องกลัวเลยนะฉันจะทำสัญญาให้ก็ได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ฉันได้รับมาเนี่ยฉันจะให้ยายหวานให้หมดพอใจไหมผมรู้คุณทำเพื่อนน้องแต่ว่าคุณไม่ต้องกังวลเลยนะเรื่องรักษายายหวานเนี่ยผมจัดการเองผมรับภาระทั้งหมดเองพูดอย่างนี้นี่จะไม่ยอมหย่าดีๆใช่ไหมแน่นอนคุณทำอย่างนี้ทำไมอะฮะคุณเองก็ไม่ได้รักฉันฉันเองฉันก็ไม่ได้รักคุณน่ะทำไมจะไม่ยอมให้เรื่องทุกอย่างมันลงเอยได้ด้วยดีคะคุณวิปัสสนากรุณาเซ็นใบหย่าให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยเซ็นให้คุณกลับไปครองรักกับไอ้หน้าจืดอย่างสบายใจอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกอันนี้มันก็เรื่องของฉันคุณไม่เกี่ยวเกี่ยวสิทำไมจะไม่เกี่ยวผมจะยอมคุณให้คุณกลับไปอย่างสบายๆได้ไงในเมื่อคุณทำกับพวกเราอย่างนี้ผมยอมไม่ได้หรอกผมไม่ยอมแต่มันก็เป็นผลดีกับคุณแล้วก็คุณเนตรไม่ใช่เหรอรอเวลานี้มาตั้งนานแล้วนี่จะปล่อยให้มันหลุดมือไปได้ไงล่ะพูดเรื่องอะไรอ่ะกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องถ้อยทีถ้อยอาศัยหวานใส่กันขนาดเนี้ยถ้าเธอไม่อยากจะรับตำแหน่งภรรยาคนที่สองแล้วจะอะไรอีกเนตรพาไปน้องสาวผมอย่าคิดเลยอุบาทอย่างนั้นนะวิทูลก็เป็นเพื่อนที่ฉันรักแล้วก็ไว้ใจที่สุดคุณเองก็คิดอุบาทอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันเพื่อนเหรอหน้าขำจริงๆเลยเป็นเพื่อนทำไมต้องตีอกชกหัวกินเหล้าเมายาเสียผู้เสียคนอย่างคนอกหักงั้นด้วยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณวิปัสสนาคุณได้หย่าสมใจแน่แค่ผมเรียกทนายมาดำเนินการฟ้องหย่าฐานคุณคบชู้สู่ชายคุณก็หมดสิทธิ์ใช้นามสกุลวีรพัฒรภพแล้วแล้วก็จะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยแม้แต่แดงเดียวด้วยก็เอาสิถึงทีคุณแล้วนี่คุณแม่ที่แสนดีจะได้ดีใจไงว่าลูกชายแสดงความกตัญญูก่อนตายนี่มาท้าผมนะฉันไม่ได้ท้าฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าผู้หญิงบาปหนาอย่างแม่คุณถ้าไม่ได้รับกรรมด้วยน้ำมือของฉันจะไปลงนรกด้วยวิธีไหน เอาสิจะตบจะตีกันก็เชิญเลยฉันก็จะฟ้องศาลเหมือนกันนะว่าคุณเป็นสามีที่ไม่สมประกอบชอบตบตีภรรยาทารุณยิ่งกว่าสัตว์ป่าเรื่องหย่ามันง่ายนิดเดียวแหละแต่ว่ายายวาเนี่ยจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยแม้แต่อย่างเดียวอย่างที่คุณตั้งใจตั้งแต่ต้นจำเอาไว้ยังไม่ลืมไม่อาจจะดับไฟให้บางเบาก็เพราะความจริงนั้นปวดร้าวเหลือเกินทุกเรื่องราวไม่อาจลบทิ้งมันไปต่อให้นานเท่าไรก็ยังจดจำติดฝังใจยังไม่ลืมยังเป็นความทรงจำติดอยู่ในใจนึกแล้วว่าจะต้องหน้าด้านอยู่ที่นี่ไม่ยอมไปไหนแล้วก็จริงๆด้วยนี่ฉันถามเธอจริงๆเธอนะหน้าเธอนี่ไม่มียางอายมั่งเลยเหรอฮะถ้าเป็นฉันเนี่ยนะโดนเขารังเกียจเดียดฉันขนาดนี้เนี่ยฉันไปกระโดดตึกตายไปแล้วรู้ไหมแล้วคะตายจริงนี่ไม่บอกก็ไม่รู้นะคะเนี่ย
ว่าหน้าตาแบบนี้จะเป็นผู้ดีหน้าบางกับเขาด้วยดูไม่ออกจริงๆเลยค่ะอ๋อนี่แกด่าฉันอย่างนั้นใช่ไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะปัดลูกมาดูนะคนนี้มันเอาเองนะมันจะเข้ามาทำร้ายแม่อยู่แล้วอ่ะมันชักจะมากไปแล้วนะจะทำอะไรคุณแม่ฉันน่ะจะไปไหนก็ไปไปสินะคะนี่ค่ะเงินเดือนของคุณใครๆเขาก็รับกันไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวช่วยเซ็นให้สุรีนิดนึงนะคะตรงนี้ค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะเกือบ5เท่าที่ฉันได้รับอยู่เลยนะดาฉันดีใจด้วยนะฉันไม่รู้สึกภูมิใจเลยนะเนี่ยอ้าทำไมล่ะก็เพราะว่ามันไม่ใช่เงินที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงที่ฉันทำงานให้เขาเลยสิโถเอ้ยดาเธอคิดมากไปหรือเปล่าเธอก็นึกซะสิว่าเธอสมควรจะได้รับมันแล้วเธอก็นำเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่เธอเห็นสมควรซะเท่านี้มันก็หมดเรื่องแล้วจริงไหเหมือนกันนะคะคุณหมู่นี้ฉันก็ไม่ค่อยเห็นมันเท่าไหร่หรอกไม่รู้ไปเล่ร่อนขอทานอยู่ที่ไหนค่ะขอบคุณนะคะ
ปุ๊กเป็นไรแล้วค่ะเป็นไรแล้วเป็นไรร้ายเหรอคะคุณพี่ว่าคุณแม่คุณแม่พามาคุณแม่ก็นอนหลับไปว่าเรียกเท่าไหร่คุณแม่ก็ไม่หันมาคุณอรนันท์มันจะตามมาเอาชีวิตพี่อ่ะบอกว่าพี่ฆ่ามันฆ่าลูกมันมันจะต้องให้พี่ตายตามมันไปอีกคนนึงอ่ะพี่กลัวเราพี่ช่วยพี่ด้วยพี่กลัวคุณแม่น่ะห่วงคุณวางไงคะนะคะพี่ขอก่อนนะถ้าคุณวางเห็นคุณแม่ทำงานแบบนั้นก็มีความสุขสิคะประกาศว่าคุณแม่คงอยู่บนสวรรค์แล้วก็ฟ้าคุณวางตลอดเวลาเลยนะคะนางอรนาถน่ะมันมาทำอะไรคุณพี่ไม่ได้หรอกค่ะคุณพี่ไม่ต้องกลัวนะคะอย่างมันเนี่ยป่านี้ไม่รู้ว่าจะไปปีนต้นงิ้วอยู่นรกขุมไหนละโอ้ยมันคงตายไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกค่ะนะคะมาค่ะนะนะคะนอนค่ะคุณเดนนะนะเดี๋ยวป้านอนเป็นเพื่อนด้วยนะคะนะคะนอนนอนนะคะเดี๋ยวป้านอนเป็นเพื่อนแล้วก็จับมือไว้อย่างนี้นะคะนะว่าจะสวดมนต์ให้คุณแม่มีความสุขอยู่บนสวรรค์ค่ะนี่แหละค่ะคุณแม่จะได้ปกป้องคุ้มครองคุณวาไงค่ะนะคะแม่ค่ะขอให้คุณแม่มีความสุขนะคะนอนนะป้ากราบขาพี่ดาไปไหนคะนางนั่นก็ไม่เห็นกลับมาเลยนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนพี่กลัวนะเพลากลัวว่าถ้าพี่ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วมันมายืนอยู่ข้างเตียงอ่ะพี่ต้องช็อกตายแน่เลยนะเพลาเราช่วยพี่ด้วยนะค่ะค่ะคุณพี่ถ้าคุณพี่กลัวมากๆน้องมานอนเป็นเพื่อนเอาไหมคะแต่ก่อนอื่นคุณพี่ต้องทานยาสักเม็ดหนึ่งนะคะวิตามินนะคะทานสักหน่อยแล้วก็จะได้รู้สึกสบายขึ้นนะคะนี่ค่ะเราดีกับพี่มากที่สุดเลยพี่ขอบใจเพลามากนะญาติของผู้ป่วยที่จมน้ำใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาเป็นไงบ้างคะปลอดภัยแล้วค่ะแต่ตอนนี้สภาพร่างกายยังอ่อนเพลียแล้วก็บอบช้ำมากนะคะแต่คุณหมอพยายามอย่างเต็มความสามารถคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ดิฉันขอทำประวัติคนไข้หน่อยนะคะคนไข้ชื่ออะไรคะชื่ออรนาถมณีสอนค่ะค่ะแล้วคุณมีความสัมพันธ์อะไรกับคนไข้คะเขาเป็นพี่สาวแท้ๆของฉันค่ะค่ะThank you.
าควรจะดีใจหรือว่าเสียใจดีดาได้พี่สาวของดากลับคืนมาทำไมพี่ออนต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยทำอย่างนั้นได้ยังไงครับคุณแม่ทำไมจะไม่ได้ในเมื่อมันเป็นความต้องการของแม่แต่ว่าจดทะเบียนสมรสซ้อนมันผิดกฎหมายนะครับคนอื่นเขาก็ทำออกเยอะแยะไปนะป๋าแม่ไม่เห็นว่าป๋าจะต้องห่วงอะไรเลยคุณแม่ครับแล้วเย็นเน่ก็เป็นน้องสาวผมอีกด้วยไม่ใช่พี่น้องคลานตามกันออกมาสักหน่อยถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ได้เป็นอะไรกันด้วยซ้ำเพราะว่าอภราวเนี่ยเขาเป็นแค่ลูกเลี้ยงของคุณปู่คุณย่าถ้าหากว่าปัดจะเกี่ยวดองกับเยเน่ขึ้นมามันก็ไม่เสียหายตรงไหนนี่ลูกฮะนี่ไปเตรียมตัวดีกว่าเสื้อผ้าน่ะตัดชุดใหม่ซะนะอีกไม่กี่วันก็วันงานแล้วนะคุณแม่ทำอย่างนี้ทำไมคุณแม่ต้องการอะไรอะถ้าแม่จะมีลูกสะใภ้สักคนนะแม่ก็อยากได้ชนิดที่ว่านอนสอนง่ายเหมือนอย่างเยนเน่หน้าตามันก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่อะไรนี่ลูกถ้าหากว่าป๋าจะควงออกงานมันก็สามารถที่จะเชิดหน้าชูตากับชื่อเสียงวงตระกูลของเราได้อะแต่ว่าการแต่งงานเนี่ยมันต้องมีความรักเป็นองค์ประกอบด้วยแล้วครับคุณแม่ปัดอยู่ด้วยกันไปแล้วมันก็รักกันไปเองแหละลูกแม่ดูแม่ก็รู้ว่ายายแน่น่ะรักปัดปัดไม่เห็นจะต้องเป็นห่วงอะไรเลยแต่ผมทำตามที่แม่ต้องการไม่ได้หรอกครับปัดแม่ครับผมเพิ่งแต่งงานนะครับใครๆเขาก็รู้ทั้งเมืองแล้วอยู่ๆลุกขึ้นมาแต่งงานใหม่อย่างเงี้ยคนอื่นเขาจะคิดยังไงล่ะครับคนอื่นเขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาไปแหละมันสำคัญอยู่ที่ว่าแม่จะคิดยังไงต่างหากเอาเถอะถ้าหากว่าปัดอายชาวบ้านเขาที่จะแต่งงานอีกแม่ก็จะจัดงานให้พร้อมกับงานแต่งงานของเยวิก็แล้วกันแล้วเราก็เลี้ยงฉลองกันภายในบ้านเชิญแต่แขกสำคัญสำคัญนะลูกนะผมไม่เห็นประโยชน์อะไรจากการที่แม่ทำอย่างนี้แม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะเนี่ยปัดที่ปัดกล้าขัดคำสั่งแม่เนี่ยเพราะปัดมีใจกับนางผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมแม่ปัดรับปากกับแม่มาตลอดเวลาว่าปัดจะจัดการให้มันพ้นไปจากนามสกุลของเราแต่ปัดไม่เคยทำอะไรได้เลยปัดทำให้แม่ช้ำใจมันนานแล้วนะแล้วต่อไปนี้เนี่ยแม่จะใช้มือของยายเนตรอีกคนหนึ่งมากำจัดมันดูซิว่ามันจะทนไปได้อีกนานสักเท่าไหร่แล้วถ้าหากว่าปัดไม่ได้มีใจกับมันจริงๆแล้วก็ปัดต้องทำตามที่แม่สั่งเก่งจังเลยค่ะแล้วพี่ปัดเขาว่ายังไงบ้างคะจะว่ายังไงเขาก็ดีใจไปเท่านั้นน่ะสิแต่แน่น่าถึงจะเป็นแค่เมียรองไม่มีงานเลี้ยงใหญ่โตแต่ก็ทนไปก่อนอีกไม่นานนักหรอก
เมื่ออีนางผู้หญิงคนนั้นมันไปเมื่อไหร่แกจะเลี้ยงฉลองทุกวันก็ยังได้แล้วแกก็จะได้ทุกอย่างแต่วันงานแกจะต้องสวยกว่ายายวิก็แล้วกันเอาเลยลูกไปดูชุดแต่งงานเลยนะงานนี้เท่าไหร่เท่ากันแม่อนุญาตจ้ะไปเลยลูกคุณแม่ใจดีที่สุดเลยได้รักคุณแม่ที่สุดเลยน้องเลยนะคะจ้ะแกรู้เอาไว้นะเยเนตทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยเพื่อแกทั้งนั้นนะลูกเพื่อลูกเพื่อตัวเองกันนะใครก็ถามความเห็นคุณไม่ถามก็รู้รู้ก็ดีแล้วนี่ทีหลังก็หุบปากเงียบๆไปเลยก็แล้วกันนี่ระวังไว้หน่อยนะคุณพาวไอ้เรื่องที่หวังมันอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังก็ได้นะในโลกนี้มันเป็นสัจธรรมของมันอยู่แล้วแหมช่างน่าประทับใจจริงๆนะคะคุณวสินอย่างคุณเนี่ยนะถ้าไปบวชแล้วก็ป่านเนี้ยได้เป็นเจ้าอาวาสไปแล้วล่ะมันสั้นพี่ปัดครับพี่ปัดก็ทราบดีว่าเรื่องนี้มันไร้เหตุผลแล้วพี่ปัดไปรับปากคุณแม่เขาทำไมครับนี่นายวินคุณแม่เป็นแม่ของเรานะเว้ยแต่คุณแม่กำลังจะใช้ยายเนธเนี่ยมาบีบคุณดาอีกคนนะครับแต่ยังไงซะผมว่าไอ้ความคิดแบบนี้ไม่ได้มาจากคุณแม่หรอกต้องมาจากอัพเพลาฉันไม่อยากเห็นคุณแม่ไม่สบายใจฉันก็เลยต้องรับปากแต่พี่ปัดครับเรื่องระหว่างพี่ปัดกับคุณดาเนี่ยมันกำลังจะไปด้วยดีนะครับมันไม่น่าจะต้องมาเกิดเรื่องแบบนี้เลยอย่าพูดถึงเลยฉันก็เข้าเหมือนเส้นขนานแล้วนี่มีทางมาเจอกันได้ง่ายๆหรอผมก็ไม่รู้นะครับเรื่องนี้มันก็ต้องแล้วแต่พี่ปัดนะแต่ถ้าเป็นผมพูดได้อย่างเดียวผมไม่มีวันจะปฏิเสธหัวใจของผมเองฉันจะรอจะอยู่ตรงนี้เรื่อยไปจะรอด้วยใจทั้งใจที่มีวันรอด้วยใจทั้งใจที่มีขอบคุณค่ะรู้ไหมว่าข้างในอ่ะมีอะไรรู้ไหมคะไม่รู้ค่ะอ้าวข้างในอ่ะมีคุกกี้แสนอร่อยหอมอร่อยด้วยทานไหมทานไหมทานไหมนะเดี๋ยวพี่ชูนเปิดให้ค่ะประกาศครับน้องว่าเป็นอะไรอ่ะวันนี้ดูท่าทางไม่ค่อยแจ่มใสเลยเมื่อคืนฝันไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับคุณคะอยู่ทานข้าวด้วยกันนะคะวันนี้ได้สิครับผมตั้งใจจะมาอยู่เป็นเพื่อนน้องทั้งวันอยู่แล้วครับดีค่ะคุณดาเธอไม่อยู่สักคนอ่ะดูคุณว่าเหงาเลยค่ะนะคะแต่ดูนะคะเรามาเล่นกันสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรเหรอครับดูท่าทางไม่ค่อยสบายเลยพี่ทูลขาหยิบตุ๊กตาตัวนั้นให้ว่าหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้สิครับแหมน่ารักดีนะพี่ดาเป็นคนซื้อให้เหรอครับเปล่าหรอกค่ะพี่ปัดซื้อให้ค่ะคนที่ชื่อวิปัดเนี่ยเข้ามาที่นี่บ่อยหรือครับบ่อยค่ะก็พี่ปัดเป็นเพื่อนพี่ดาเหมือนพี่ทูลนี่แหละค่ะเป็นพี่ชายของวันจริงๆเนี่ยก็ดีใจนะ
แต่ถ้าพี่ดาดูเสียงดังทุกคนต้องโกรธต้องโกรธพี่ดาว่าไม่เอาดีกว่าค่ะคุณมีลูกมีเมียแล้วคุณจะทำตัวเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้คุณต้องอยู่ดูแลฉันและลูกเข้าใจไหมไม่เข้าใจเว้ยมันกลายเป็นรอยแผลในใจเจ็บเท่าไรต้องคมความหมอพบสารอะไรบางอย่างที่มันเป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วก็สมองของคุณแม่ครับเข้าที่ฉันให้แกเป็นเมียน้อยคุณเอกเนี่ยเป็นเงินหัวแกเท่าไหร่ล่ะฮะน้อยยังจะยุ่ยแย่ให้มาฟ้องหย่าฉันอย่างนั้นเหรอฮะฉันไม่เอาค่ะไม่เอาถ้าคุณคิดว่าการที่คุณเอาหลักฐานเยวาไปทำลายแล้วมันจะทำให้พวกคุณพ้นบาปแล้วก็ให้มันรู้กันไปแล้วเราจะได้เห็นดีกันไม่อาจจะดับไฟให้บางเบาเพราะความจริงนั้นปวดร้าวเหลือเกิน